ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างเก็บเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อเลยนะครับเรื่องราว iSearch ของทั้ง2คนวันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเก็บมือเลยนะครับเก็บมือครับ3 4ไม่ใช่นั่นมันเชียร์ลีดเดอร์นี่เก็บมือจริงๆเนี่ยเนื่องมาจากว่าปีนี้เนี่ยเรากำลังจะก้าวสู่ยุคที่แบบว่าเทคโนโลยีมาช่วยให้เราสบายขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เราคิดว่ามันลำบากเช่นกินของแล้วมันเลอะมือขี้เกียจเช็ดขี้เกียจล้างมันสกปรกก็สร้างเทคโนโลยีมาช่วยกับของเล่นชิ้นใหม่ที่ชื่อว่า Popinator จะเป็นยังไงนั้นไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเครื่องทำป๊อปคอร์นค่ะแต่ความเก๋เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันทำป๊อปคอร์นขึ้นมาได้ความเก๋มันอยู่ที่ว่าการที่ป๊อปคอร์นที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าปากเราเนี่ยมันจะเข้ามันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเกิดปัญหาว่ามือสกปรกยังไม่ได้ล้างมือจับป๊อปคอร์นแล้วมันเครื่องPopinatorนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถกินป๊อปคอร์นได้โดยไม่ต้องใช้มือด้วยคำพูดที่ว่าป๊อปและอ้าปากป๊อปแล้วมันก็จะเด้งเข้าปากคุณเป้งอย่างนี้เลยถูกต้องเฮ้ยแล้วเราต้องกันเขาเรียกว่าจำกัดสปีดความเร็วของมันหรือเปล่าอ่ะมันมีระยะทางถูกกำหนดค่ะการยิงของป๊อปคอร์นตัวนี้นะคะสามารถยิงได้ไกลสุด15ฟุตหรือ 4.5 เมตรดังนั้นคุณสามารถกำหนดตัวคุณกับการอ้าปากของคุณที่จะกินป๊อปคอร์นได้ตามที่ต้องการใครสนใจอยากจะกินป๊อปคอร์นแบบว่าไม่ใช้มือก็ใช้ Popinator ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะป๊อปของพี่บีมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่ต้องใช้มือของอุ้มก็เหมือนกันค่ะเป็นการเล่นแท็บเล็ตโดยไม่ต้องใช้มืออันนี้สงสัยนะทำได้ยังไงเราจะเล่นยังไงถูกไหมสั่งด้วยเสียงถูกไม่ใช่แท็บเล็ตที่อุ้มเซิร์ชมาให้ได้ดูนะคะไม่ได้ใช้มือเล่นแต่ใช้ตาในการสั่งงานค่ะอยากจะรู้ว่าเล่นยังไงไปดูภาพพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้นะคะพัฒนามาจากงาน CTech 2012ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวิธีการทำงานของแท็บเล็ตตัวนี้นะคะคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเกิดเราจ้องเกิน1วินาทีมันจะมีปุ่มสีเขียวปรากฏขึ้นมาค่ะบนจอแบบนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะจับเซ็นเซอร์กับตาของเราอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สายตาเราคอนโทรลได้เลยจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้คือถ้าสมมติว่าตาเรามองข้างบนมันก็จะเลื่อนมันก็จะเลื่อนขึ้นนี่เห็นไหมถ้าเกิดเรามองลงมันก็จะเลื่อนลงไฮโซมากคืออันนี้มันเหมาะกับอย่างเช่นสมมติว่าเวลาที่เราเป็นนักธุรกิจอ่ะมือนึงก็คือหนรถไฟฟ้าใต้ดินโอ้โหนักธุรกิจมือนึงก็เห็นเวลาจริงๆนะคือที่ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบคือเขาจะเบียดเสียดไงแล้วถึงเวลาที่มันบางทีอาจจะมีเอกสารบางอย่างที่ต้องอ่านเดี๋ยวนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยประเทศนะถ้าเกิดจะเข้าเวลาอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้สายตาในการคอนโทรลได้หรือพัฒนามาเพื่อผู้พิการอามาพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือเพื่อคลายเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันช่วงหน้า IC ของผมนะครับพี่บีพิ้วครับในฐานะที่พี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเข้าไปในหน้าฟีดของ Facebook เคยเห็นไหมครับที่เขาแชร์กันเป็นเรื่องเป็นราวครับเห็นเยอะคือตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งกระแสที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากเรื่องของแมงกะพรุนนะครับทุกคนครับที่มันมีหลายสีที่มันถ้วยๆอ่ะเหมือนแมงกะพรุนถ้วยอะไรสักอย่างใช่ไหมเยอะมากน่ากลัวมากแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาแบบเพิ่งเกิดปีนี้หรือไงไม่รู้เห็นคนพูดเยอะมากเลยนะคือที่มันเป็นกระแสนี่คือว่ามีนักท่องเที่ยวไปถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกประทับใจก็เลยไปโพสต์แชร์ใน Facebook ของตัวเองก็เลยรู้สึกตื่นตาตื่นใจมันก็ถูกส่งต่อไงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยใช่แต่ที่อุ้มสงสัยคืออะไรรู้ไหมอุ้มอยากรู้ว่ามันคือปรากฏการณ์ที่เหมือนเป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราอีกหรือเปล่าเนี่ยเออถูกเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะแมงกะพรุนแบบหลากสีอยากรู้มันจะเกิดอะไรนะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วปีหน้าถ้าอยากจะไปดูเนี่ยจะมีอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเก็บข้อสงสัยของคุณไว้นะครับเพราะช่วงหน้า IC เนี่ยผมจะมาหาคำตอบให้ครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวดีๆใน IC นะคะเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือโครงการดีๆที่จะทำให้หลายๆคนได้อุ่นใจในหน้าหนาวใช่ค่ะกับแนวนี้ให้เพื่อนอุ่นปี2ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราจะขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันร่วมบริจาคผ้าห่มเก่าเสื้อกันหนาวกันเก่าของเราเองนี่แหละเป็นของเก่าของเราแต่จะเป็นของใหม่ให้กับใครหลายๆคนซึ่ง9พื้นที่ที่เราเลือกในปีนี้นะคะจะไปช่วยผู้ประสบภัยหนาวกันเนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะใครที่ดูรายการไอทีอยู่นะคะและอยากจะร่วมบริจาคกับเรานะคะ
จุดรับบริจาคทุกที่ที่เดอะมอลล์ทุกสาขาคุณสามารถที่จะเอาเสื้อกันหนาวของคุณไปบริจาคได้ค่ะหรือถ้าใครนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับเราแต่ว่าไม่มีเสื้อกันหนาวเก่าหรือว่าผ้าห่มเก่านะครับ คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ได้นะครับโดยการซื้อเสื้อหนาวนี้ให้เพื่อนอุ่นนะครับ by ESP นั่นเองครับสามารถไปได้นะครับที่เคาน์เตอร์ช็อปของ ESP ครับไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์ทุกสาขา The Imperial แล้วก็เฉียงพารากอนนั่นเองครับขอบอกว่าหนาวนี้เพื่อนอุ่นปี2นี้นะคะมีศิลปินดารานะคะมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างมากมายเลยค่ะเพราะเราจะมีนิทรรศการภาพถ่ายหนาวนี้ให้เพื่อนอุ่นจัดเป็นนิทรรศการเก๋ๆกันน่ารักน่ารักอบอุ่นกันนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะวันที่21ถึง25พฤศจิกายนนี้ก็คือสัปดาห์หน้าแล้ว บอกได้เลยนะว่านิทรรศการภาพครั้งนี้เนี่ยฝีมือการถ่ายภาพของพี่ใหญ่อมาด้วยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บริจาคกันเข้ามาเยอะๆนะครับ